วัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะและก็สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่รัฐกัลลันตันประเทศมาเลเซียที่น่ารักเช่นกันค่ะรวมทั้งสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งวันนี้เป็นไงคะสบายดีกันไหมสบายดีนะครับไหนเมื่อวานนี้ใครได้ไปท่องเที่ยวที่ไหนกันบ้างได้ไปไหมได้มาเล่าให้เพื่อนฟังเปล่าคะไม่เพราะว่าหนูอยู่ปลายทางค่ะคุณครูแล้วเมื่อวานครูมิ้งไปไหนไปเที่ยวมาไงไปเที่ยวแล้ววันนี้จะมาพูดเล่าประสบการณ์การไปเที่ยวให้ฟังเอาป่ะไม่ได้ไปเที่ยวนะคะเมื่อวานนี้นอกสลบนะคะอยู่ที่บ้านแต่ว่าไม่เป็นไรเมื่อวานนอนทั้งวันเลยวันนี้รู้สึกสดชื่นขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆดื้อเด็กๆซนจะเป็นยังไงอีกจะเป็นลมใส่เลยนาตะกิดบอกว่าโหครูครับวันนี้ครูก็ไม่น่าจะมานะเมื่อวานผมก็อุตส่าห์ดีใจแล้วว่าครูหยุดไปผมนึกว่าผมจะต้องไปเผาครูซะแล้วตกลงไปไงคะไม่ตายง่ายๆนะนาตะกิดนาตะกิดบอกดีใจเฮ่เพราะครูมิ้งไม่มาแบ็คแฮมก็ดีใจเฮ่ปลายทางดีใจด้วยหรือเปล่าปลายทางบอกว่าไม่ดีใจนะคะเพราะว่าเสียดายไม่ได้เรียนนะคะแต่จริงๆแล้วเมื่อวานนี้มีคุณครูคนสวยขั้นมาสอนแทนแล้วใช่ไหมคะเราก็ได้เรียนรู้แล้วเอาละวันนี้เราก็ยังอยู่ที่การพูดนะคะเด็กๆก่อนที่จะไปพูดกันวันนี้ยืนขึ้นดีกว่าไปพบกับเพลงสนุกๆของเรานั่นก็คือเพลงอะไรคะมาเรียนภาษาไทยกันเถอะมาเรียนภาษาไทยกันเถอะตรงไม่พูดมากแล้วอ้าวทำไมไม่พูดมากคะกลัวจะเป็นลมนะให้นักเรียนพูดบ้างนั่งจุดตรงเลยแล้วก็ไปดูกับกิจกรรมของเราวันนี้ค่ะกิจกรรมชื่อว่าฝึกอ่านคำนำสู่เขียนไทยฝึกอ่านคำนำสู่เขียนไทยกับครูปุ๋ยคนสวยค่ะคุณครูวรุณีพฤกษ์พิมานนะคะโรงเรียนท่าวังหินอำเภอสวีจังหวัดชุมพรชุมพรนะคะเป็นเพื่อนรักของครูมิ้งเองเพื่อนรักเพื่อนซีหุ่นก็เดียวกันป่ะหุ่นเดียวกันฮะทิพกรยิ้มหุ่นเดียวกันเหรอตอนนี้ครูปุ๋ยก็อ้วนกว่านี้เลยนะครูปุ๋ยบอกอย่ามามั่วเลยครูมิ้งตอนนี้ครูปุ๋ยอยู่หรือเปล่านะนักเรียนเรียนวัดท่าหินไอ้วังหินเรียนบ้านวังหินครูปุ๋ยดูอยู่เปล่ารีบเรียกให้ดูเลยเพราะครูปุ๋ยบอกไม่ได้สอนภาษาไทยนะครูมิ้งสอนนาฏศิลป์นะคะแล้วก็เป็นคนเก่งเก่งที่สุดเลยเก่งทุกอย่างลายมือสวยสวยคิดคำกลอนก็เก่งเก่งนะคะทำอะไรได้เก่งเยอะแยะมากมายเชื่อไหมตัวอ้วนๆแบบนี้ตบเน็ตตะข่ายอะไรนะตบวอลเล่
ตะข่ายขาดมาแล้วนะคะเขามีพลังเยอะมากอ่ะครูปุ๋ยเห็นตัวเองหรือยังเห็นแล้วครูมิ้งไปละไปกับคำที่เราไม่มีในบทเรียนเหรอจริงๆมีอยู่ในบทเรียนแล้วก็มีอยู่ในเพลงใช่ไหมไม่แน่ใจเพลงอะไรนะเด็กเอ้ยเด็กดีหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่วันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมารยาทหรือเปล่าอ้าวคำนี้อ่านว่าสุภาพสุภาพนะคะสุภาพเป็นไงสุภาพสุภาพกับสุขภาพเหมือนกันไหมไม่เหมือนสุภาพใช้ในประโยคยังไงคะสุภาพเรียบร้อยสุภาพเขาเป็นคนผู้ชายคนนั้นเขาเป็นคนสุภาพเดี๋ยวต้องไปจีบสักหน่อยละปิ่นเขาทำตัวเป็นผู้ชายสุภาพเป็นไงสุภาพก็คือเรียบร้อยนะคะพูดจาก็ไพเราะนะคะดูแลผู้หญิงอย่างดีเลยตกลงสุภาพใช้เฉพาะผู้ชายเหรอคะไม่นะผู้หญิงด้วยนะคะใช้กับทุกๆคนเลยนะคะเขาเป็นคนที่มีนิสัยสุภาพได้ไหมเขาพูดจาสุภาพได้ไหมได้นะคะอ้าวผ่านนะเขียนเป็นหรือเปล่าเป็นนะคะตาไม่ดูนะภัทรกรเดี๋ยวก็เขียนไม่ได้อีกวันนี้ใครไม่ได้5คะแนนเต็มนะเจอกันนะห้องหนึ่งเนี่ยต่อไปคำนี้อ่านว่านุ่มนวลอีกครั้งค่ะนุ่มนวลนุ่มนวลอ่านว่าไงเอ้ยทำไมนำไปใช้ได้อย่างไรคะนุ่มนวลนุ่มนวลนุ่มนวลใช้กับอะไรดีพูดได้ไหมอ่ะได้ไหมคะพูดนะคะวันนี้รู้สึกจากการพูดเมื่อสักครู่สุภาพเขาพูดจาสุภาพแล้วก็พูดจานุ่มนวลได้ด้วยเปล่าได้พูดยังไงนุ่มนวลอ่อนหวานว่าไงคะน้องปิ่นวันนี้น้องปิ่นทานข้าวหรือยังลูกทานปิ่นบอกเวลาออกโจโทัศน์นะครูมิ้งก็จะพูดกับปิ่นแบบนี้เวลาอยู่ในห้องเรียนครูมิ้งปิ่นทำงานบ้านหรือยังวันนี้ฮะเป็นแบบนี้ทุกวันเลยนะเดี๋ยวเตะออกนอกห้องเลยอันนี้นุ่มนวลไหมคะไม่พออยู่ห้องออกอากาศปิ่นครับวันนี้การบ้านเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วพอออกนอกห้องแค่นั้นแหละปิ่นการบ้านเสร็จยังนะคะเป็นอย่างนี้จริงป่ะนึกว่าใครตอบว่าจริงตกใจหมดเลยไม่จริงนะเราต้องพูดจากันแบบอะไรคะนุ่มนวล นะคะปิ่นเขียนได้ไหมคะได้นะพัชรกรนั่งตัวตรงอันนี้นุ่มนวลไหมคะไม่ปลายทางบอกตกใจหมดเลยอะไรครูมิ้งเขาแสดงบุบบัตสมมุติจ้ะนะคะต้องแยกให้ออกว่าครูมิ้งกำลังทำอะไรนะคะที่สำคัญคือตั้งใจตลอดไงตั้งใจฟังให้ตลอดรอดฟังนะไม่ใช่ฟังบ้างไม่ฟังบ้างพอได้ยินครูมิ้งมาพูดกับนักเรียนว่าเป็นไงเฮ้ยทำไมครูห้องนี้ทำไมครูคนนี้เป็นอย่างนี้ที่จริงเขากำลังทำไมคะเขาแสดงบทบาทสมมุติเพื่อแสดงท่าทางประกอบคำเอ้ยแสดงอะไรนะน้ำเสียงประกอบคำอ่ะต่อไปคำนี้มีใครเป็นบ้างคำนี้อ่านว่ายิ้มแย้มอีกครั้งว่ายิ้มแย้มเป็นไงยิ้มแย้มเดินมาก็เจอเป็นไงหน้าบูดมาเลยบูดนี่ยิ้มแย้มเปล่าไม่ถ้ายิ้มแย้มทำยังไงคะยิ้มแย้มยิ้มแล้วค่อยๆแย้มเหรอยิ้มแล้วก็ค่อยๆแย้มแบบนี้แบบยิ้มแย้มเราไม่ให้ไปทางดูเพราะว่าเราอายนะปิ่นไหนยิ้มแย้มให้เพื่อนดูหน่อยสิปิ่นทำหน้ายิ้มแย้มแล้วก็ต้องต่อจากกับอะไรด้วยเวลายิ้มแย้มแจ่มใสวันนี้เด็กหญิงพิมพ์ที่สุดมีหน้าตาเป็นไงยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มทั้งหน้าทั้งตาเลยนะคะแบบนี้น่ารักไหมน่ารักคนที่มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแสดงว่าเขาเป็นยังไงคะร่าเริงแสดงว่าเขาเป็นยังไงในใจเขากำลังมีมีความสุขครูมิ้งล่ะยิ้มแย้มแจ่มใสไหมยิ้มแย้มแล้วแจ่มใสหรือเปล่าแสดงว่าในใจมีความทุกข์อ้าวไม่ใช่ความไรความสุขจะทุกข์จะสุขก็ต้องทำไมเข้าไว้ยิ้มเข้าไว้นะคะจะได้มีความสุขนะคะครูมิ้งไม่รู้ทุกข์สุขก็ยิ้มไว้ก่อนนะคะต่อไปยิ้มแย้มเมื่อสักครู่เด็กๆบอกว่าต่อด้วยอะไรนะ
คำนี้ล่ะอ่านว่าแจ่มใสนะยิ้มแย้มแจ่มใสหรือแจ่มใสนำไปใช้กับอะไรวันนี้อะไรแจ่มใสดีท้องฟ้าแจ่มใสไหนใครพูดท้องฟ้าตะกี้อ๋อเหรอได้ยินมาถักฝั่งนู้นแบคแฮมเหรอแบคแฮมบอกวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสสงสัยครูมิ้งก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสโทรศัพท์ที่ยึดผมไปคงจะคืนวันนี้แหละถ้าทำตัวน่ารักก็คงจะคืนนะท้องฟ้าแจ่มใสนะคะได้นะปิ่นนะว่าไงเหมือนกันเลยเหมือนกับแบคแฮมเลยโอเคต่อไปคำนี้ใช้ในโอกาสใดคำนี้อ่านว่าปลอบใจใช้ในโอกาสใดคะฮะเพื่อนเสียใจเพื่อนร้องไห้กิตรวีก็เลยบอกว่าผมก็ชอบปลอบใจผมกิตรวีปลอบใจเด็กชายระพีพัฒน์เมื่อฟันหักเอาพี่บ้างฟันฉันหักแล้วฉันอายุเข้าขวดแล้วเข้าขวดฟันหักทั้งสองซี่เลยกิตรวีเห็นก็เป็นไงเดินเข้าไปแล้วบอกไม่เป็นไรหรอกระพีพัฒน์ตัวดำถึงแม้เธอตัวจะดำนะฟันเธอก็หักก็ดีแล้วเขาจะไม่ได้เห็นแต่ฟันของเธอเป็นอย่างนี้เป็นไงปลอบใจไหมคะ